เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนทั่วประเทศได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีณห้องแดงอาคารเหนือราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563โดยมีคุณดาราพรจันทร์โอชาภริยาพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและภริยาอาทิดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์คุณเทวัญลิปตพันลบเข้าร่วมในพิธีในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยารองนายกรัฐมนตรีและภริยาได้ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแจกันดอกไม้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลก่อนเดินทางกลับและในเวลา 12:00 น. 3เหล่าทัพได้แก่กองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติโดยกองทัพบกจัดขึ้นที่บริเวณท้องสนามหลวงกองทัพอากาศจัดขึ้นที่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนในเรืออากาศนาวมินทร์กษัตริยาธิราชส่วนกองทัพเรือจัดขึ้นที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์พระราชวังเดิมค่ะขณะที่บรรยากาศณศาลาสาไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังข้าราชการทุกระดับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2563เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในโอกาสนี้เหล่าคณะผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนต่างๆอาทิคุณธนินทร์เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมด้วยคุณสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการและภริยาคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารและภริยาคุณภคพลงามลักษณ์ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการร่วมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยสำนักพระราชวังได้วางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง1เมตรในการเข้าลงนามถวายพระพรส่วนบรรยากาศในต่างจังหวัดค่ะก็มีการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นกันโดยที่จังหวัดนครราชสีมาบริเวณที่สาธารณประโยชน์บึงพุทธชาคุณวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563ในโครงการรวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่100ล้านต้นขณะเดียวกันก็เป็นการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและเขตชุมชนรวมไปถึงการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนและปลายี่สกจำนวน 100,000 ตัวเพื่อให้เป็นแหล่งอาหารของชุมชนพร้อมกับการแจกกล้าไม้ให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น500กล้าส่วนที่หอประชุมพิพัฒน์มงคลจังหวัดสมุทรสงครามคุณชรัตบุญนสะซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยเหล่ากาชาติรวมไปถึงข้าราชการตุลาการทหารตำรวจและประชาชนได้ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา42พรรษา3มิถุนายน2563เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะนะครับเราให้ตำโน้น15ไร่นะครับก็กระจายไปทางด้านนี้